สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆจัดแจกันทรงกลมนะคะจากดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะโดยใช้แจกันทรงสูงนะคะเพื่อนๆเริ่มต้นจากใช้ดอกกุหลาบนะคะโดยเราปักออเอซิสลงไปให้มีความสูงนะคะจากขอบของกระถางนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อนๆปักลงไปเลยค่ะจากนั้นเป็นกุหลาบสีขาวนะคะดอกเล็กนะคะปักทั้ง4มุมเลยนะคะเพื่อนต่อไปแถวที่สองนะคะใช้เป็นกุหลาบสีชมพูนะคะเพื่อนๆทั้งหมด4ดอกเช่นเดียวกันค่ะให้เขาเอียงทำมุม45องศานะคะจากดอกแรกนะคะต่อไปใช้เป็นกุหลาบสีขาวนะคะเป็นแถวที่3นะคะเพื่อนๆตักไปเลยค่ะต่อไปเป็นดอกสีชมพูนี้นะคะเพื่อนๆดอกกุหลาบสีชมพูค่ะปักแซมด้านบนไปเลยนะคะเขาจะมีดอกแซมมาด้วยนะคะเพิ่มความอ่อนหวานให้กับแจกันทรงกลมของเราด้วยนะคะถ้าเรามีดอกไม้นะคะที่เราตัดไว้แล้วนะคะเราก็ปักแซมไปให้เต็มเลยค่ะเพื่อนสับหว่างกันได้เรื่อยๆเลยนะคะสีหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆสีขาวสีชมพูนะคะมีสีโอโรสด้วยนะคะ
ก็มีดอกแซมมาให้ด้วยนะคะเพิ่มความอ่อนหวานให้กับแจกันทรงกลมของเรานะคะเพื่อนเจ้าแซมน่ารักน่ารักค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ นะคะการจัดใจกันดอกไม้ทรงกลมนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ